ไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุนเลทช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ482-7772ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายอะไรจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคาร์บอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคาร์บอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่รับรองจากองค์การ NASA และขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมไปรู้จักเขาเรียกว่าเป็นฟิล์มที่สามารถปรับตัวเองได้ปรับแสงได้เป็นเซรามิกฟิล์มที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฟิล์มเนี่ยสามารถให้ตัวได้ถ้าในกรณีอยู่ในที่แสงสว่างจัดเนี่ยฟิล์มก็จะเข้มขึ้นครับถ้าแสงสว่างน้อยฟิล์มก็จะสว่างขึ้นนั่นคือเรื่องราวของ Midas Film ครับนะพาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของเซรามิกฟิล์มนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของสกู๊ปเรื่องของฟิล์มนี้ที่ลาดกระบังแล้วก็วันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับครับท้ายไปด้วยเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ยังไปทำบุญได้อีกครับผมครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนทิ้งท้ายไปกับสกู๊ป Midas Film ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อนุกนะคะเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ซึ่งร้านเราเนี่ยมีบริการล้างรถเคลือบสีครับเคลือบแก้วติดฟิล์มกองแสงติดฟิล์มแล้วก็แรปปิ้งค่ะแรปราคาค่ะก็เรียกว่าครบวงจรในเรื่องของรถยนต์เลยค่ะนะครับเพราะนั้นวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่แถวสุวรรณภูมิลาดกระบัง38ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มไมดัสเนี่ยดียังไงนะต้องรบกวนคุณนุ๊กพาไปดูนะครับรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนการทำงานต่างๆที่เราเห็นอยู่มีการล้างเคลือบขัดเคลือบทุกอย่างครบเลยรวมทั้งมีแอบเห็นมีร้านอาหารข้างๆด้วยสำหรับลูกค้าที่มาก็สามารถไปนั่งรอทานอาหารนะครับไปดูบรรยากาศในร้านเลยครับมาดูเรื่องของคุณสมบัติของเจ้าฟิล์มตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มันนี่มีอุปกรณ์ในการสาธิตเยอะเลยค่ะน้องนุ๊กจะเป็นคนสาธิตให้ดูใช่ไหมค่ะเราเริ่มกันเลยว่ามันต้องทำยังไงบ้างค่ะในเรื่องคุณสมบัติของฟิล์มนี้จะเริ่มจากครับตัวนี้จะเป็นสเปกตรัมไดเรกทีฟนะคะจะวัดค่า UV แสงส่องผ่านแล้วก็อินฟราเรดค่ะก็คือค่าอินฟราเรดยิ่งตัวเลขยิ่งน้อยมันจะหมายถึงการกันความร้อนได้สูงยิ่งตัวเลขเยอะก็คือยิ่งร้อนแหละว่าใช่ค่ะค่ะงั้นเรารู้จักเครื่องนี้ไปแล้วเรามาดูกันเลยอ่ะต้องสาธิตให้พี่ดูเลยอ่ะว่าเขาวัดกันยังไงค่ะเริ่มจากฟิล์มอันนี้คือฟิล์มที่มีขายพร้อมตลาดทั่วไปใช่ค่ะราคาประมาณ 5-6,000 บาทนี่ก็ค่อนข้างดำนะอันนี้ก็ค่อนข้างมืดนะค่ะดูนี้อ่ะโอเคนี่ค่ะมันขึ้นมา 64% ค่ะแสงผ่านได้ 14% ค่ะ65ประมาณได้ 64-65 ค่ะ
แล้วมาดูของ Midas นะคะอันนี้คือฟิล์มของ Midas ค่ะตัวที่ปรับแสงได้ก็คือมีโฟโตโคมิกนะคะอันนี้มันดูเป็นค่อนข้างใสเป็นตัวใสสุดนะคะพอเอามาลองกับอินฟราเรดนั่นหมายความว่าค่าความร้อนผ่านได้ 10% ค่ะ 10% 10% ก็คือการอินฟราเรดได้90กันได้90ค่ะ 90% ค่ะนี่เห็นเลยนะความแตกต่างนะแต่เนี้ยขนาดฟิล์มใสอย่างนี้นะคือมันก็มันก็มีเบอร์เหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมครับอันนี้คือแสงส่องผ่านได้ค่ะมันจะมีสายสุด40 60แล้วก็75ค่ะคือฟิล์มตัวเนี้ยจะมีคุณสมบัติพิเศษเป็นโฟโตโคมิกค่ะคเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมันสามารถปรับแสงสามารถปรับสีฟิล์มตามแสงอุณหภูมิและ UV อันนี้แปลว่าฟิล์มอันเนี้ยถ้าเราพูดได้เห็นภาพอย่างที่เราจะน่าจะคุ้นที่สุดคือพวกแว่นกันแดดค่ะที่เป็นเลนส์ปรับแสงค่ะที่เวลาเราใส่ในที่มืดมันก็จะใสค่ะพอเวลาเราออกไปที่โล่งค่ะโดนแดดจัดปุ๊บเลนแว่นมันจะปรับแสงมันมืดลงแต่ว่าการทำงานลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันแต่เลนแว่นตาเขาจะเคลือบสารชั้นเขาเรียกว่าโฟโตโคมิกไว้ที่ข้างนอกแต่ฟิล์มของ Midas นะคะเขาจะฉีดไว้ตรงชั้นกลางฟิล์มกลางฟิล์มเขาเรียกว่าสปาร์ตเตอริงอะค่ะนาโนเซรามิกเนี่ยมันคือคุณสมบัติของเซรามิกมันให้ความทนความคงทนความทนทานการกันความร้อนได้สูงและการระบายความร้อนได้ดีฟิล์มนาโนเซรามิกเนี่ยทัศนวิสัยจะดีเยี่ยมอยู่แล้วหมายความว่าอยู่ในรถเนี่ยมองข้างนอกก็คือจะเคลียร์มากเลยใช่ค่ะแต่ Midas ตัวนี้มีทั้งนาโนเซรามิกแล้วก็โฟโตโคมิกซึ่งทำให้การมองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าตัวที่เขาเรียกอะไรนะโฟโตโคมิกใช่ไหมค่ะมันจะปรับแสงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราอยู่ในที่มืดค่ะตอนกลางคืนค่ะมันก็เหมือนกับว่ากระจกมันก็จะใสขึ้นถูกไหมมันก็จะใช่ไหมถ้าเกิดโดนแดดมันจะเข้มขึ้นเองใช่ค่ะแปลว่ากลางคืนมันก็จะใสค่ะถ้าทราบวิสัยการขับตอนกลางคืนก็จะเคลียร์เพราะตอนกลางคืนแน่นอนมันไม่มีแดดอยู่แล้วค่ะฟิล์มเราติดเพราะว่ากันแดดค่ะค่ะนี่คือเรื่องนึงที่สำคัญฟิล์มเราติดกันแดดเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะเราต้องใช้รถตอนคืนด้วยตอนที่ไม่มีแดดด้วยใช่มันก็จะปัญหาคือมันจะรู้สึกว่ามันมืดแล้วก็ขับแล้วมันจะไม่เคลียร์มันมองเห็นได้ไม่ชัดเพราะนั้นถ้าเป็นฟิล์ม Midas นี่จบปัญหาเรื่องนี้แน่นอนจบค่ะเพราะตอนคืนจะใสตอนคืนตอนกลางวันที่โดนแดดมันก็จะปรับให้เข้มเองตลอดวันค่ะแต่ Midas เนี่ยการปรับแสงปรับกับปรับสีของเขาเนี่ยแค่ 10% นะคะไม่ได้ปรับแบบให้สว่างเลยกับมืดเลยอย่างนี้นะคะแต่จะลดค่าลงมาแค่ 10% ค่าอยู่ในช่วงก็มีเลนส์อยู่ประมาณ 10% ใช่ค่ะเมื่อกี้พูดเรื่องความร้อนเรามีอุปกรณ์อะไรมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหลอดอินฟราเรดครับหลอดแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างไหนสาธิตให้พี่ดูหน่อยก็คือถ้าเกิดหลอดอินฟราเรดนะคะถ้าไม่มีฟิล์มแล้วเราวัดค่าความร้อนความร้อนจากอุณหภูมิตรงนี้ค่ะอ่ะยิงอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่ลองยิงอย่างนี้นะค่ะอันนี้คือตัวเครื่องวัดความร้อนเนี่ยนะครับค่ะปึ๊บพี่ความยิงไปเลยค่ะยิงเข้าไปที่นี่เลยค่ะฟาเรนไฮน์มันจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะใช่100 7 108มันจะขึ้นถึง400เลยค่ะเนี่ย 2-300 แล้วค่ะเห็นมั้ยในกล้องเห็นมั้ยค่ะแต่ถ้าเราเอาฟิล์มไปกั้นนะคะตัวนี้เป็น Midas Ultra Zerit ที่มีโฟโตโคมิกอะค่ะอ๋อตัวที่มันปรับแสงขึ้นได้นะฟาเรนไฮน์จะลดลงเรื่อยๆค่ะค่ะจะลดลงเหลือ100กว่าค่ะนะก็เห็นผลเลยนะชัดเจนเลยแล้วลองออกเลยอ่ะนี่กลับขึ้นมาอีกเก่าเลยไป100 7 108109เลยขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะอ่ะถ้าเห็นว่าอันนี้พอเอามากั้นแสงตรงนี้แน่นอนช่วยลดเรื่องความร้อนแน่นอนค่ะหลอดนี้คือร้อนมากเลยค่ะพี่บอลร้อนมากใช้มืออันนี้งงใช่ค่ะก็ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของฟิล์มที่เขาใช้กันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอื่นๆในส่วนของการติดตั้งค่ะมันการติดตั้งมันติดแปลกกับฟิล์มทั่วไปไหมตัวนี้ติดตั้งง่ายมากติดตั้งง่ายมากค่ะไม่ต้องตัดฟิล์มในลักษณะตัดลึกแล้วก็ไม่เหลือเศษ
ปกติเนี่ยฟิล์มนาโนเซรามิกหรือฟิล์มเซรามิกทั่วไปจะมีความหนาติดตั้งยากแต่ตัวนี้สามารถตัดขวางโดยไม่เหลือเศษไว้ทิ้งให้รอแบบรอรถคันอื่นมาเจอเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจะเซฟต้นทุนไปได้เยอะมากแล้วก็เวลาเป่าจะลงง่ายมากคือเรียกได้ว่านุ่มมือค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนการติดตั้งกันดีกว่าค่ะนะครับว่ามันง่ายจริงไหมอย่างที่บอกไหมแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วมันเห็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่รถจริงๆที่ติดตั้งกันเลยดีกว่าครับที่เราคุยกันถึงเรื่องฟิล์มของไอดัสเนี่ยก็คือตัวฟิล์มกองแสงแล้วยังมีในส่วนของฟิล์มที่บอกว่าเขาเรียกอะไรนะฟิล์มกันร้อยค่ะเขาเรียกว่าไอดัสเพนโปรเทคชั่นฟิล์มค่ะฟิล์มตัวนี้สามารถกันคราบเหลืองกันหินดีกันรอยขีดข่วนก็อย่างนี้ส่วนใหญ่เขาไปติดตามฝากระโปรงหน้าเพราะในส่วนของรถยนต์เวลาวิ่งมาจะมีเรื่องของหินที่กระเด็นจากรถคันหน้าหรือฝ้าแมลงต่างใช่ค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มที่ไปปิดเป็นฟิล์มใสใช่ไหมล่ะครับเป็นฟิล์มใสค่ะฟิล์มใสแปะก็กระจกมองข้างหรือฝากระโปรงหน้ารถอะไรพวกนี้ค่ะคุณสมบัติมันเป็นยังไงบ้างครับคือคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยนะคะเวลาโดนมีรอยขีดข่วนรอยขนแมวรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอาใดเป่าแล้วมันก็จะหายไปเลยคือตัวอย่างมีแปรงร่วมมาด้วยะนะครับลักษณะอันนี้คือผิวหน้าของที่ติดฟิล์มกันรอยนี้ไปแล้วค่ะบอกว่าให้ใช้นี้ลองขูดดูค่ะขูดได้เลยนะขูดได้เลยค่ะเอาลองนะครับขูดไปขูดแรงๆไปเลยค่ะแรงเลยนะค่ะก็จะเกิดรอยแต่ว่าเกิดรอยยากเหมือนกันค่ะนี่ดีกว่าผมจะลองขูดตรงที่ไม่ได้ติดอันนี้คือชิ้นงานฝาข้อกระจกของข้างนะผมขูดตรงที่ไม่ได้ติดด้านข้างนี้ก็ไม่ได้ติดอุ้ยออกมาเป็นเศษอย่างนี้เลยค่ะเขาถามว่านี่แหละหลุดมาอย่างนี้เลยนะค่ะอันนี้คือไม่ได้ติดฟิล์มตัวที่กันรอยส่วนด้านนี้ก็ด้านที่ติดฟิล์มกันรอยอ่ะขูดเหมือนกันของแรงเหมือนกันแทบจะไม่เป็นรอยเลยอ่ะค่ะเออเป็นขนแมวว่าตัวนี้ค่ะถ้าติดไปแล้วแล้วเกิดรอยถ้าเกิดสมมุติว่าติดไว้ตรงฝากระโปรงนะคะมันจะมีความร้อนก็เหมือนไดลมร้อนค่ะมันจะไม่ขึ้นมันก็จะหายจะเคลียร์ไปเองค่ะแปลว่าสมมติผมเอาไดลมร้อนเปล่าค่ะตัวจางลงค่ะหายเลยอ่ะค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วถ้ามันมีความร้อนค้างอยู่เราถูยังไงมันก็จะไม่ขึ้นรอยค่ะไม่ขึ้นเลยค่ะนี่คือข้อดีของตัวฟิล์มกันรอยนะประมาณนี้ค่ะยกตัวอย่างอันเนี้ยเพราะว่าเราอยู่ฝากระโปรงล่างรถมันก็มีความร้อนอยู่แล้วใช่ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมันเกิดรอยแต่มันก็หายไปเองได้ใช่ค่ะทั้งเมืองไทยเราร้อนอยู่แล้วค่ะอากาศร้อนอยู่แล้วด้วยนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยนะว่าไม่เป็นรอยตัวเนื้อฟิล์มนิดนึงนี่คือตัวอย่างใช่ไหมครับค่ะตัวฟิล์มกันรอยอันนี้นี่คือตัวอย่างจริงๆมันต้องใส่ไอ้นี่เอาแกะออกมาค่ะเหนียวมากค่ะตัวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรการยืดหยุ่นดีมากคือฟิล์มตามท้องตลาดทั่วไปอะค่ะจะหนาถึงจะกันรอยต่างๆได้ทั่วไปก็ต้องหนาถึงจะกันได้ถ้าบางมันกันไม่อยู่แต่อันนี้ไม่เป็นต้องหนาไม่หนาค่ะมีความยืดหยุ่นมากความยืดหยุ่นได้ค่ะจิ้มด้วยอันนี้ได้ไหมได้ค่ะทะลุไหมเดี๋ยวลองดูไม่ทะลุค่ะโอ้โหเหนียวมากค่ะมันเหนียวมากค่ะไม่ทะลุอ่ะค่ะเพื่อประการออกมาก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วการติดตั้งคือแค่ฉีดน้ำแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ค่ะผสมแค่นั้นก็เข้ารูปเคิร์ฟได้เลยค่ะไม่ต้องใช้ใดเป่าเป็นปกติค่ะไม่หลอกไม่อะไรก็คือจะให้ความเงาด้วยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าค่ะไปดูการแปะจริงๆเลยว่าแปะเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันส่วนในเรื่องของการลอยผมคงไม่กล้าไปขูดรถเขาเอาขูดตรงนี้ให้ดูค่ะเนี่ยขูดอย่างเงี้ยมันไม่เป็นรอยอ่ะค่ะไม่กันได้จริงอ่ะแต่ถ้าขูดตรงที่ไม่ได้ติดเนี่ยเห็นไหมเกิดรอยเลยไหมค่ะ
เนี่ยผมขูดเนี่ยผมขูดไปขูดๆออกมาเลยสีแทบหลุดอ่ะนี่แปรงรวดนะครับนะนี่คือตัวอย่างของการติดตั้งฟิล์มการลอยค่ะเดี๋ยวไปดูของจริงกันว่ามันติดแล้วจะเป็นไงครับค่ะบอกว่าวันนี้เห็นบรรยากาศโดยรวมของที่ร้านแล้วนะย้ำอีกทีที่ร้านที่ชื่อร้านคาเฟ่คาเฟ่นะครับที่ร้านก็จะเห็นมีบรรยากาศในส่วนของศูนย์ดูแลรถยนต์ครบวงจรเครื่องแก้วฟิล์มกองแสงแล้วก็ยังพูดถึงในเรื่องของการแรปการลอยด้วยมีขัดเคลือบแก้วเคลือบแก้วเคลือบแก้วแล้วก็เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกค่ะเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเขาบอกว่าช่วงนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นส่วนลดสำหรับแฟนรายการ Speed Talk เท่านั้นเมื่อติดฟิล์มรถยนต์เฉพาะรุ่น Midas Photochronic รับไปเลยส่วนลดพิเศษเท่านั้นยังไม่พอเราแถมเคลือบแก้วให้ฟรีกับร้านนี้ย้ำอีกทีเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมมีค่ะ Facebook มีค่ะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้พิเศษสำหรับแฟนรายการครับวันนี้เราขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะแอบบอกนิดนึงมีร้านอาหารอร่อยมากนั่งทานคุณผู้ชมที่มาเอารถมาทำแล้วก็ไปนั่งรอที่ร้านอาหารกับข้าวอร่อยมากกับข้าวอร่อยมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ